สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพาตอนนี้อยู่ที่ชั้น7นะครับของมอบุญคลองหรือว่า MBK นั่นเองติดกับทางโซนโรงหนังเลยนะครับจะมีร้านของเล่นนะครับเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งจริงๆผมเห็นมานานแล้วแหละนะครับสำหรับร้านนี้นะฮะทอยโทเปียนะครับร้านทอยโทเปียซึ่งในร้านเนี่ยก็จะเป็นฟิกเกอร์ซะส่วนใหญ่นะครับและลายที่เราเห็นประจำและเรารู้จักกันแน่นอนก็คือเป็นของ Good Smile Company นะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิกมาดอยนะครับแล้วก็ที่เป็นโมเดลรอยที่เป็นแบบคุณประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ที่เป็นของทางดิสนีย์ด้วยนะครับดิสนีย์พิกซ่านะทีนี้ในร้านมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละโซนทีละอย่างกันเลยดีกว่าครับผมนี่เลยครับเมื่อเราเดินเข้ามาในร้านนะฮะเราจะเจอสารพัดกล่องสุ่มนะฮะก็เน้นไปทางซีรีส์ของดิสนีย์นะแล้วก็จะมีพวกของเล่นกระจุกกระจิกเล็กน้อยที่เป็นของทาง Good Smile Company ต้องขอบอกเลยว่าในหลายๆกล่องสุ่มเนี่ยผมไม่ได้เห็นในสภาเหล็กเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Pixar นะฮะนี่ใครชอบดิสนีย์ Pixar นี่ต้องไม่พลาดนะครับมี Little Pony ด้วยนะครับซึ่งLittle Pony สุ่มละ420หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็คงยังไม่ได้สุ่มอะไรนะทีนี้มีเห็นอันนี้ด้วยนะครับจะเป็นตัวเหมือนฟิกเกอร์ตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็ตัวเกียวดิเวนเจอร์นะฮะมาทั้งแก๊งเลยงานของค่าย Good Smile Company นะฮะสวยราคาก็โอเคเพราะว่ามันขายทั้งกล่องนะฮะทั้งเซตก็คือน่าจะได้ครบนี่ตามนี้แล้วก็จากพิฆาตอสูรนะฮะมีหลายซีรีส์อันนี้บูล็อกนะมีใครได้ดูบ้างบูล็อกนะฮะขังดวลแข้งอนิเมะนี่อย่างมันเลยนะฮะ Toy Story นะฮะมินิเอ็กแอทแทคก็มีตามนี้เลยสำหรับอลิซนะครับอลิซอินวอเตอร์แลนด์อันนี้ไม่ได้สุ่มนะฮะอันนี้ก็จะได้ตามหน้ากล่องนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นกล่องสุ่มเซนเจอร์ติงนะครับใครตามหาอยู่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับรถแบทแมนเนี่ยจะได้ตามหน้ากล่องเลยนะครับได้ตามหน้ากล่องแบบนี้เลยด้านล่างนะครับเป็นฟิกเกอร์นะครับของแบทแมนอันนี้เป็นเบนนะฮะนี่ Dark Knight Trilogy นะฮะจากในซีรีส์ของ Dark Knight Trilogy นี่ Deadpool นะฮะ Deadpool ก็ยังอยู่ที่โซนด้านหน้าอยู่นะครับก็จะเป็นในโซนที่เป็นตัวโชว์นะฮะซีรีส์ต่างๆแล้วก็อันนี้สะดุดตาก็คือไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับไลท์ชื่อว่าฮัลโหลนะฮะตัวก็จะเป็นลูกตาแบบตาถั่วที่เป็นตัวดำๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกาะกล่องนะครับเกาะกล่องนะฮะไม่ได้เกาะแก้วกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เกาะกล่องเป็นซีรีส์ของดาบพิฆาตอสูรนะฮะทั้งหมดเลยตั้งใจนะเป็นกุสมายคอมพานีที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของดอยนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้สลับอะไรนี่กันอันนี้เป็นอะไรอ่ะนั่งเก้าอี้อันนี้เป็นนั่งเก้าอี้เป็นดอยนั่งเก้าอี้ครับสามารถเล่นสลับตัวเราปกติได้เอาเป็นเซตดอยนั่งเก้าอี้ใช่เจ๋งเอวมันจะเหมือนกับตัวยืนก็คือถอดช่วงเอวข้างล่างให้มันเป็นแบบขามันพับได้ใช่ไหมมันจะมีอะไรเป็นขานั่งให้ตัวนั่งก็เป็นเรียกว่าเหมือนพาร์ทเสริมของทางดอยนั่นเองไม่อย่างอันนี้คือได้ทั้งตัวเลยจะสลับเล่นกันปกติได้โอ้แล้วก็มีเยอะด้วยมันจะมีเนี่ย for example ก็คือว่าอย่างญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาคลั่งน้องเนะมากพาน้องเนะไปเที่ยวทุกที่แต่เวลาแบบเวลานั่งกินข้าวอ่ะดอยบางทีมันนั่งลำบากใช่แต่มีอันนี้ออกมาคือเอามาตอบโจทย์ตอบโจทย์คนที่พาน้องไปเที่ยวใช่และกลัวน้องเมื่อยใช่ประมาณนั้นเลยใช่ครับฉันนั่งกินข้าวเธอก็ต้องนั่งกินข้าวกับฉันอะไรประมาณนั้นเนี่ยอีกหน่อยพี่เอาไปไปใช้กับมอลลี่ได้ว่าอย่าพึ่งป้ายนะครับอย่าพึ่งป้ายนะฮะนี่แล้วก็
เรียกว่ากองทัพเนนโดรอยนะฮะเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เห็นมาเรียกว่าเป็นกำแพงเนนโดรอยนะฮะมีซีรีส์อะไรบ้างเดี๋ยวมาส่องกันทีเดียวเลยกว่าปะนี่ก็จะเป็นซีรีส์ของมหาเวทผนึกมานะฮะก็ไล่ไปเลยนะครับจริงๆอ่ะดอยเนี่ยผมเคยเล่นตั้งแต่นัมเบอร์มัน50กว่าเดี๋ยวนี้มันไปเป็นพันแล้วนะคือแบบไม่ได้เล่นนานมากนะครับนี่จูจูสุไคเซนนี่น่าจะเป็นภาค0นะฮะภาค0ก็ตัวเอกจะอยู่ตรงนี้นะครับไล่มานะครับก็จะเป็น My Hero Academia นะครับครบเลยแล้วก็ดาบพิฆาตอสูรจะอยู่ตรงนี้ซึ่งจะมีลายอันนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจอันเนี้ยมันจะเป็นฟิกเกอร์ที่แบบเปลี่ยนชุดได้นะครับนี่มีชุดมาให้เปลี่ยนน่าสนใจมากนะครับนี่นั่งได้ยืนได้นะครับเปลี่ยนชุดได้แล้วก็มีครบด้วยนะครับสำหรับ4ตัวละครหลักนะครับเนซึโกะก็น่าสนใจนะนี่เนซึโกะแล้วก็เปลี่ยนชุดมี2ชุดนะครับของเนซึโกะนี่น่าสนใจอินโนซุเกะชุดมันจะเป็นยังไงวะ อินโนซุเกะชุดจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ด้านบนนะฮะเรียกว่าซีรีส์คู่บุญของเนนโดรอยเลยดีกว่ากับอัตสึเนมิกุนะฮะก็มีหลายภาคหลายซีรีส์เยอะเกินนะครับด้านบนนี่มีเคอร์บี้ด้วยนะครับแล้วก็ไดนะครับน่าสนมากแล้วก็อันนี้ไมกี้นะฮะไมกี้โตเกียวรีเวนเจอร์ซึ่งก็จะมีด้านบนอีกนะฮะส่องกันดูเลยนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างเรียกได้ว่าเป็นกำแพงของเนนโดรอยอย่างแท้จริงนะฮะด้านล่างนี่ซีรีส์ไททันนะฮะใครตามหาอยู่อันไหนแลทำไมถึงแลไม่ค่อยมีของจาก Kingdom Hearts เท่าไหร่อ๋อจริงๆกล่องดำมันเป็นซีรีส์อะไรพิเศษหรือเปล่าไม่อันนี้มันเป็นล็อกซัสน้องเป็นอีกร่างหนึ่งของโซล่าใช่ไหมอันนี้นี่ลิคูอันนี้ก็เป็นกิงดอมเอ้ยไคลีอีกลิคูอ่ะไคลีนี่บอกเลยว่าของจากกิงดอมฮาร์ทหายากครับพี่นี่อาซากุระโยนะฮะแล้วก็ฮาโอคู่กันเลยเนี่ยฮาโอนี่โยก็ถ้าเป็นตามนั้นนะครับไปตามที่ฮอปปี้แบร์ได้เลยนะฮะไปจวกหัวได้เลยนะฮะจวกหัวฮอปปี้แบร์ได้เต็มที่นะฮะมีอึ้งไปพักหนึ่งซีรีส์ดอยนารูโตะนะฮะนี่มีอยู่ให้เราเห็นตามนี้เลยนะครับข้างบนนี้ซีรีส์อะไรอ่ะอันนี้เหมือนคุ้นๆอันนี้เรื่องอะไรอ่ะคุณแม่อ๋อยูจาชาจำได้แค่ตัวนางเอกคนเดียวคานามิฮะอินูยาสะมีซีรีส์ Spy Family นะครับก็จะมีพ่อแม่ลูกไปไหนลูกกำลังจะมาอ๋อลูกยังไม่มานะครับแล้วก็ต้องมีหมาตัวนึงด้วยเนาะหมาน่าจะมากับตัวอาเนียน่าจะมาพร้อมกันนะไม่รู้ว่าจะมาไหมน้องบอกนะฮะนี่ขอดูแม่ยอหน่อยนะครับนี่แม่ยอคนน่ารักน่ารักมากนะฮะแต่มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจใกล้ๆกันนะครับเชนซอว์แมนนะฮะก็ตัวพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวเดนจินะฮะนี่เดนจิกล่องนี้ 2,000 ท่วนใช่ไหม 2,000 ท่วนนี่ไงก็มีตัวหมาชื่ออะไรโปจิตะใช่หมาน้องเป็นปีศาจหมาว่าสปอยไหมว่ามันคืออะไรคือหัวใจเฮ้ยไม่ใช่ดินี่แล้วก็มีร่างของที่เป็นเชนซอแมนด้วยนะครับคุ้มพี่แล้วที่สำคัญคือแดดดามสว่านมีเอฟเฟกต์ตัวนี้จริงๆอ่ะอยากได้ฟิกเกอร์อ่ะเอาจริงๆนะอยากได้ฟิกเกอร์เลยดูแนวพี่แล้วว่าพี่เก็บดอยเหอะเพราะว่าถ้าพี่ไม่ถูกใจพี่ก็เอาให้สาวได้แหมถ้าซื้อให้สาวซื้อพาวเวอร์พี่อยู่หรอเดนจี้สิคนที่มาซื้อที่แฟนผมซื้อชุดนี้ให้ผมเดนจี้ใช่ไหมที่จะให้แฟนเขาก็ระหว่างถ่ายไปก็เดี๋ยวคิดในใจนะว่าจะเอาตัวอะไรกลับบ้านนี่ไม่แต่ว่าที่ผมเชียร์นะนี่ไงแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนชุดยังไงชุดมันไม่มีแล้วไงจะมาเปลี่ยนหัวได้เอาเปลี่ยนหัวอ๋อคือ
คืออินโนสเกะเนี่ยจะได้คนอื่นเขาก็คือว่าคนอื่นมีชุดใช่ป่ะแต่อินโนสเกะเนี่ยจะได้เรื่องหัวมาเปลี่ยนหัวแทนเปลี่ยนหัวแทนคนอื่นก็จะหน้าเดียวเอาน้องไปเปลี่ยนชุดดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าพี่ซื้อเนสโกพี่ก็ต้องเอาอีเซนไปด้วยสิทำไมสลามผมมาแค่ตัวเดียวสลามมันอยู่ไหนฮะสลามหมดเหลือแค่ตัวยังไม่มาไม่ออกมานานแล้วไม่ใช่หรอสลามก็คือเหลือแค่ไม่เห็นซีรีส์อื่นวางเป็นซีรีส์ไงอันนี้โดดเดี่ยวมาฮีโร่อันนี้ซีรีส์อะไรนะอันนี้อีกทีไฮคิวตอบยากเลยนะไฮคิวอันนี้คือไฮคิวซีรีส์ของไฮคิวครบแล้วเนี่ยต้องสารภาพว่าไฮคิวไม่ได้ดูนะฮะก็สาวๆที่ชื่นชอบก็ส่องๆกันแล้วกันนะครับว่ามีนัมเบอร์อะไรบ้างที่ตามหากันอยู่นะตอนข้างล่างนะฮะมีดีโอด้วยนะฮะจากโจโจ้ใครสนใจนะครับแล้วก็อันนี้มันซีรีส์อะไรวะลืมแล้วที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะชื่อมันอะไรดร.สโตนดร.สโตนก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้ดูประจำเลยพี่เรื่องหยังมารุโกะมารุโกะมาอยู่ข้างล่างเลยเหรอใครตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวส่องนัมเบอร์ให้นี่ของแรกอยู่หนึ่งอันที่ส่องนัมเบอร์ให้แฟนเกมไหนตัวสุดท้ายไม่ได้เล่นเลยดีน้องเวนติจากเกนชินอิมแพคไม่ได้เล่นเกนชินนี่ไม่ได้เล่นเกนชินรีบมาซื้อนะครับเพราะเดี๋ยวจะโดนอีสองคนนี้ฆ่าสองข้างบนนะสองข้างบนนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับยังอยู่ที่กำแพงของดอยอยู่โอเคครับเดี๋ยวข้ามฟากมาดูฝั่งของทางงานพวกดิสนีย์มาเวลนะฮะก็หลักๆที่เราคุ้นเคยก็น่าจะเป็นงานของฮอตทอยนะฮะแต่ก็จะมีงานหนึ่งนะครับจะเป็น Iron Studio นะครับก็จะเป็นงานที่เป็นตัวหุ่นที่ขยับไม่ได้บวกกับตัวฐานนะครับเป็นงานแบบเซจูสเกล1ต่อ10นะครับซึ่งมีเยอะนะครับมีตั้งแต่ทานอส Iron Man หมอแปลกนะครับตัวนี้นะฮะกัปตันมาเวลนะครับมีเยอะเลยมีกัปตันอเมริกาด้วยเดี๋ยวมีตัวอะไรมาดูกันเลยดีกว่าป้าพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลสเกลที่จะขนาด1ต่อ10นะฮะนี่1ต่อ10นะครับนี่ราคาก็ตามนี้นะครับมีไอรอนแมนนะครับเป็นแบบชุดเกราะแล้วก็แบบที่เป็นอะไรนะ I am Iron Man นะครับตัวของกัปตันมาเวลราคาก็จะ 4,900 นะครับนี่ตัวของโฟคอนนะครับนี่พวกนี้สเกล1ต่อ10นะครับสเกล1ต่อ10ราคาก็สตาร์ทที่ 4,900 นะครับเท่าที่เห็นอันนี้ก็เป็นทีมของ Guardian of the Galaxy นะครับแล้วก็มีฮาร์คด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นงานฮอตทอยแล้วที่เราน่าจะคุ้นเคยกันนะครับกัปตันมาร์เวลสไปเดอร์แมนกรูตอควาแมนนะครับนี่ด้านบนมีเนมูรานะครับมีล็อกเก็ตนะฮะนี่ใครตามหาอยู่นะครับก็มาที่ร้านทอยโทเปียนะฮะข้างล่างก็จะเป็นงานฮอตทอยเหมือนกันโอ้โหมีไอรอนแพทริออตด้วยนะครับชอบมากนี่ก็จะเป็นงานของ Lord of the Ring นะฮะแล้วก็ Harry Potter นะครับก็มีเป็นแบบสเตจูมาให้เราได้ดูกันด้วยนะครับมาดูกันที่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นงานพลาสติกโมเดลประกอบของ Motoroy นะฮะ Good Smile Company นะครับที่ผมเห็นก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับ My Hero Academia อันนี้จะเป็นงานประกอบเหมือนกันนะครับอันนี้ขอสารภาพตรงๆว่าเพิ่งเคยเห็นนะครับก็ออกมา2ตัวนะครับตามนี้แล้วก็จะเป็นงานที่เป็นแนวซุปเปอร์โรบอทนะครับย้อนยุคหน่อยนะครับหลายๆคนน่าจะชื่นชอบก็เป็นงานประกอบของ Motoroy นะฮะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นกรานโซสนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็ขายแยกตัวด้วยไม่ได้ขายแบบเป็นเซตนะครับก็ใครที่อยากได้แค่ตัวเดียวนะครับก็มาซื้อที่ทางทอยโทเปียได้เลยนะครับอันนี้ไรคิงไรคิงไกคิงอยู่ไหนอะไกคิงอะไม่มีไกคิงมีแต่ไรคิงรีเมคก็คือมันจะมีไกคิงเบลคิงแล้วก็ไรคิงรวมร่างเป็นไกคิงเดอะเกรทตัวนี้น่าสนใจ
ก็ซิกมากราเวียใช่แต่ว่าผมชอบตรงคำว่ากราเวียไม่ใช่มันกราอ่านให้ครบกราวิออนกราวิออนถ้าอ่านไม่ครบมันจะเป็น18บวกโอเคโอเคโอเคไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะครับครับแล้วก็ซีเจน่าก็เป็นการโซดตัวแรกเนาะรังแรกข้างบนนี่จะเป็นซูเปอร์รังซูเปอร์มีครบไหมอ่ะไม่ครบขาดไม่ครบขาดสีแดงก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือทางเนี้ยไม่ได้ขายเป็นเซตเนาะใครอยากได้ตัวไหนก็มารีบจับจองเนี่ยหุ่นตัวแดงใช่ตัวแดงไม่มีนี่หว่าแต่ว่าตัวนี้ยังมีตัวแดงอยู่นะครับเนี่ยหุ่นรุ่นพี่ติ๊บเนี่ยเรื่องไม่รู้จักนะสารภาพเลยโคดำโคแดงเนี่ยไม่รู้จักโอ้ยแต่กล่องหนักมากกล่องหนักจริงมันเป็นหุ่น3ตัวรวมร่างไดโอจาเหรอใช่3ตัวรวมร่างก็คือในกล่องนี้โอ้ยน่าสนคล้ายๆพวกอะไรนะโฮเทสวีพวกอะไรงี้ป่ะเป็นหุ่นรุ่นเก่าอ่ะพี่น่าจะยุค60 70 80น่ะน่าจะรู้จักเก่าเกินยังไม่เกิดนะฮะโอ้ยแต่หนักมากกล่องหนักมากอีกอันนึงก็นู่นเลยตัวฝั่งนี้ตัวนี้เคยเห็นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นรุ่นเก่าอีกเหมือนกันอะไรอ่ะดันดีออสเหรอไม่รู้จักเหมือนกันนะไม่เคยรู้จักไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะแยกเป็นยานได้แล้วก็รวมร่างได้โอ้น่าสนเปิดโลกมากนะครับถ้าใครยังต่อบันไดอยู่ก็มาต่อเมนโดรอยเอ้ไม่ใช่มาต่อโมโดรอยนะฮะแต่ต้องขอบอกนิดนึงนะพี่จากประสบการณ์ก็คือว่าโมโดรอยแต่ละกล่องคุณภาพไม่เสถียรนะแต่อันเนี้ยรถไฟชินคาริออนแซ่บเป็นภาคล่าสุดจากญี่ปุ่นเลยผมชอบตัวที่มันรวมกับอีวามีไหมตัวอีวายังไม่มีของภาคเก่าอันนี้คือตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นภาคแซดภาคใหม่ก็ต้องขอบอกว่าตัวนี้เขาปรับปรุงมาแล้วล่ะจุดขยับดีกว่าของภาคเก่าเยอะตัวนี้มันแปลงร่างเป็นรถไฟไม่ได้แต่ว่ามันจะทดแทนกันเรื่องการจุดขยับเพราะว่าตัวที่เป็นของเล่นของโทมิฮาคาระจุดขยับจะขยับได้ระดับนึงก็ไม่ได้เยอะแต่มันจะแปลงร่างได้แต่เท่าที่จับเนี่ยแต่ละกล่องนี่หนักมากเลยถึงมันดูเล็กๆเหมือนแบบกล่องไฮเกรดนะแต่ว่าหนักเลยคือตัวพลาสติกของกูสมายค่อนข้างเป็นอัดมาหนักแน่นและหนากล่องมันหนักมากนะตัวงานเนี่ยตัวงานของกูสมายตัวพลาสติกเนี่ยค่อนข้างหนักและก็หนานะพี่เวลาตัดเนี่ยแนะนำนิดนึงก็คือให้มี2ครีมดีกว่าตัดออกจากแรนเนอร์อันนึงแล้วเก็บงานอันนึงก็คือครีมตอนเช้ากับก่อนนอนใช่ประมาณนั้นจะบ้าเหรอมีนี่ก็เป็นโซนของมือดูรอยนะครับผมมาครับตรงนี้จะเป็นโซนป๊อปอัพพาเลทนะครับก็เป็นตัวฟิกเกอร์นะครับที่ราคาย่อมเยาวมาหน่อยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมันจะเป็นตัวของฟิกมานะครับตัวของฟิกมาเนี่ยถ้าใครเล่นซีรีส์ของกูสมายคอมพานีเนี่ยน่าจะต้องรู้จักเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่คู่บุญมาพอๆกับเนนโดรอยนั่นเองนะฮะแต่รู้จักตรงมุมเนี้ยฟิกมาอาจจะดูมีน้อยๆ หน่อยนะครับแต่ว่าเนนโดรอยเนี่ยเพียบเลยแต่ว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาส่องดูกันแบบใกล้ๆกันเลยนี่ครับอันนี้ซีรีส์อะไรเอ่ยอ๋อฟูมาชั่นพี่น้องเลยอยู่ในกล่องสะท้อนพี่ด้วนน้องเดียงก็ยังตามหลอกหลอนทุกซีรีส์เนาะแต่เนี้ยชอบไดมากเลยเนี่ยไดมันโคตรเท่นะฮะจริงๆเองป๊อปอัพพาเลตนะครับก็ตัวลายเนี่ยก็คือฟิกเกอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่ในท่าที่มันแอคชั่นไว้เท่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายซีรีส์ราคาก็จับต้องได้ในฐานะที่มันเป็นฟิกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีซีรีส์ที่ส่วนใหญ่ก็คือจบไปแล้วนะครับที่จะได้เห็นกันแล้วก็ด้านล่างนี้จะเน้นไปทางผู้หญิงนะครับนี่ชอบตัวไหนก็ส่องกันไว้ก่อนนะครับสำหรับลายของตัวป๊อปอัพพาเลทซึ่งจะมีด้านหลังของผมก็เป็นป๊อปอัพพาเลทเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้เขาแยกเป็นซีรีส์กันอย่างนี้ก็คือเป็นดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่เสาหลักนี่เสาหลักเลยนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเอกอันนี้ก็จะเป็นป๊อปอัพพาเลทแต่ว่าเป็นป๊อปอัพพาเลทที่มันไซส์ใหญ่มากนะครับลูซี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เอลซ่าใช่ไหมจากในแฟรี่เทลนะครับอุ้ยผมว่าลูซี่ใช้ได้เลยราคาล่ะนี่ถูกประมาณราคาเอาจริงๆราคาจะจริงๆถ้าเป็นในฐานะฟิกเกอร์แล้วกล่องขนาดนี้ผมว่าถูกนะครับเพราะว่าถ้าตัวอย่างเงี้ยเราต้องเป็นหมื่นนะฮะถูกกว่ามอลลี่ใช่เฮ้ยน่าสนน่าสนจัดเลยโซนใกล้ๆกับตัวป๊อปอัพพาเลทนะครับก็จะเป็นฟิกมานั่นเองอันนี้อาซากุระโยนะครับมาทั้งคู่เลยนะผมเนี่ยนี่
เมกุมิอันนี้น้องเมกุมิจังจากจูจูสึไคเซนจูจูสึไคเซนนะฮะแล้วก็คาคาชิใช่แล้วก็พีซาเดิร์ดอันนี้โดนไล่ออกจากหมู่บ้านแล้ว ตัวนี้ก็จะมีม้ามาให้ด้วยนะถ้าใครยังชื่นชอบอยู่นะครับสำหรับไททันแอคแทคออนไททันนะก็เป็นอะไรนะไฟนอลซีซั่น1ไฟนอลซีซั่น2ไฟนอลซีซั่น3ไม่ดูเลยไม่ดูเลยแล้วก็ไฟนอลจุดยังไม่จบอีกเหรอไม่รู้ว่าไหนคือไฟนอลของแท้แล้วก็นี่ก็ยังตามมาอยู่นะอินุสุเกะนะฮะส่องกันนะครับว่ามีตัวไหนนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าที่ร้านมีนัมเบอร์อะไรบ้างก็ลองติดต่อมากันได้นะครับทางร้านก็มีแฟนเพจอยู่นะฮะทอยโทเปียนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่อันนี้จะเป็นกุสมายคอมพานีเหมือนกันนะครับ S style ก็คือเป็นฟิกเกอร์นั่นแหละนะครับขยับไม่ได้นะครับเท่าที่ดูก็จะเน้นเป็นสาวๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็มีซีรีส์ที่เป็นชุดว่ายน้ำด้วยนะครับอันนี้คือขยับไม่ได้แต่3กล่องนี้น้องขยับได้3กล่องนี้ขยับได้ก็เป็นฟิกอันนี้เป็นฟิกมานะครับอันนี้เป็นฟิกมานะฮะดีนะไม่หันด้านนี้ขอไปฮะอะไรอ่ะชุดอะไรนะชุดพละโรงเรียนชุดพละเขาเรียกว่าอะไรวะลืมนะเฮ้ยน่าสนกี่บาทโอเคราคาใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้เป็นฟิกมานะครับส่วนอันนี้เป็น S style นะก็คือดูตามหน้ากล่องนะครับอันนี้ขยับไม่ได้ไปโซนถัดมานะครับก็จะเป็นเดี๋ยวอันนี้ที่ตีแต่คุ้นเคยอ้าวคุณก็ลากผมมาจนได้นะผมอุตส่าห์ข้ามไปแล้วนะผมไม่ยอมให้ปล่อยคุณให้พี่ปล่อยผ่าน Getter Robo สำหรับคนที่ชื่นชอบไม่ใช่เขาชื่อ Getter Tenga Getter Robo นะฮะเผอิญว่าซื้อไปไม่ได้เพราะว่ามันเล็กเกินมันเล็กเกินอันนี้เล็กมันเราไม่ได้ไว้ใช้อย่างงั้นอันนี้มันเล็กอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็ก Tenga Robo นะฮะอันนี้ตัวเล็กไปนี่เป็นของซีรีส์ Superman นะครับมี Jokerมีสแตนลีย์นะครับนี่แกะดูได้นะฮะมี Star Wars นะครับ Darth Maul ตัวนี้โดนัลด์ดาร์กนะครับก็คือถ้าใครชื่นชอบงานของดิสนีย์เนี่ยก็จะมีให้คุณได้ดูกันเยอะเลยนะครับก็คือดิสนีย์มาร์เวลนะครบด้านบนก็ส่องๆให้ดูนะฮะเอามาเป็นลายที่ชื่อว่า D State นะครับก็เรียกว่าซีรีส์นั้นค่อนข้างหลากหลายอย่างอันนี้ก็ King of Fighter นะครับมีตัวละครจากลายนะครับสำหรับ D State อ่ะก็คือนอกจากจะมีตัวหุ่นแล้วอ่ะมันก็จะเป็นสเตทตามชื่อก็คือจะมีเหมือนแบบฐานต่างๆนะครับคล้ายๆไดโอราม่าเล็กๆนะครับที่มากับตัวของหุ่นนะครับเนี่ยจะมีอยู่จะมีพื้นที่นี่ด้านล่างก็คือไม่ได้มีแค่ตัวหุ่นอย่างเดียวจะมีตัวฐานมาให้ด้วยนั่นแหละนี่จะมีฐานมาให้ด้วยก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของทางร้านนะครับทอยโทเปียซึ่งจริงๆอ่ะทางด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ที่ยังไม่ได้ถ่ายก็คือจะเป็นในส่วนของพวกพวงกุญแจต่างๆนะครับแล้วก็มีชุดผ้าของเนนโดรอยก็มีนะครับแล้วก็จะมีแม้แต่ที่ใส่ดินสอปากกานะครับนี่อย่างนี้ด้วยมีตุ๊กตานะครับแล้วก็จะมีของกระจุกกระจิ๊กที่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆซึ่งเราแบบซื้อได้พวกมิกกี้เมาส์อะไรพวกนี้นี่เพียบเลยเห็นไหมโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเดนจิกลับไปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูรีวิวกันด้วยนะสำหรับเนนโดรอยนะครับเดนจิไปแล้วและนี่ก็คือโดยรวมนะครับของทางร้านทอยโทเปียนะครับซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นสินค้าจากอนิเมะการ์ตูนทั้งหลายแหละนะครับที่เป็นของทางค่ายกุสมายคอมพานีมีดิสนีย์มาร์เวลนะครับมีแบบของเล่นที่เป็นแอนิเมชันฟิกมาก็มีฟิกเกอร์ก็มีนะครับป๊อปอัพพาเลทถ้าใครนะครับที่เดินผ่านมาแถวนี้นะครับมาบุญคลองชั้น7นะครับอย่าลืมมากันที่ร้านทอยโทเปียกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย